ส่วนคุณเอกก็จะเป็นรองชนะเลิศอันดับ1นะครับสำหรับสนามการแข่งขันของสนามแข่งนี้นะครับก็ได้รับความอุ่นเครื่องโดยท่านนายกเลี้ยวท่านนายกกฤษดาลีวรัตน์ท่านนายกยุทธยาวลีวรัตน์และท่านรองน้องเอ้ยนะครับท่านนายกชายพงเพชรและท่านชนะอภินและท่านสตรีคุณพีจอเอ้ยนะครับเป็นการแข่งขัน